ทุกคนทุกคนบอกว่าสวัสดีค่ะไม่มีอารมณ์เลยอ่ะสวัสดีค่ะเรื่องเลยค่ะเรื่องเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ที่บ้านจ่าโบแล้วนะคะผ่าน846โค้งไม่ใช่ค่ะ1864โค้งค่ะเลขท้าย2ตัวเลขหมูก็คือต้องเห็นใจนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเมารถค่ะนี่หน้าตาคุณเมานะคะคุณเมาสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเย็นวันนี้นะคะเราก็มาที่หมู่บ้านสันติชนค่ะและวันนี้เราได้แปลงโฉมเป็นต้องหญิงเรียบร้อยนะคะและสนมเอกนะคะดิฉันเป็นสนมเอกค่ะและคนนี้ก็มีสนมโทค่ะสนมโทไม่ใช่สีเท่านั้นค่ะไม่มีโทมีเอกศึกชิงวังหลังไปจะไปดูข้างในกันนะคะก็คือว่าเขาจะมีให้เช่าชุดแบบนี้นะคะอลังการแต่งผมแต่งตัวให้เลยร้อยเดียวเท่านั้นค่ะร้อยเดียวแล้วก็ถ่ายทั้งวันนะคะแต่ว่าธีมชุดจะมีหลายแบบก็ไม่ค่อยเยอะแหละแต่ก็คือหลายแบบแล้วก็ที่แน่คือกับหลายสีก็ลองดูได้นะว่าใครชอบแบบไหนหัวก็จะมีหลายแบบว่าใครชอบแบบว่ายิ่งใหญ่ก็มีนะฮองเฮาเนี่ยหรอองค์หญิงกำลองเงี้ยเยอะแยะเลยใครชอบแบบไหนลองมาดูได้นะคนส่วนใหญ่มานะคะก็คือจะเช่าชุดถ่ายเพราะไหนๆเราก็มาแล้วเราไม่ต้องไปถึงประเทศจีนใช่แล้วเราก็สามารถองลงเป็นจีนได้เหมือนกันนะคะแค่เราพูดภาษาจีนไม่ได้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เราก็ไปดูว่าถ่ายรูปยังไงมีมุมไหนให้ถ่ายรูปเก๋ๆบ้างตอนนี้มีกำแพงเมืองจีนนะคะใช่ค่ะยังไงถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปค่ะก็อยู่ที่วัดศรีดอนชัยค่ะซึ่งเป็นวัดแรกของที่นี่และมีอายุ900กว่าปีแล้วค่ะทุกคนยาวนานมากในโบสถ์นะคะจะเป็นพระพุทธสีหิงใช่ไหมซึ่งมีอายุกว่า700กว่าปีดอกไม้เทียนที่นี่นะคะจะค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นก็คือตามปีเกิดเลยเนาะใครเกิดปีไหนนะคะเขาก็จะมีมาให้เช่นแบบน้องยี่เกิดปีรากาใช่ไหมคะก็จะมาเป็นไก่เราก็จะเป็นปีแม่นะคะแล้วก็จะมีก็มีข้าวโพดอยู่ในตะกร้าด้วยแล้วก็มีดอกไม้เดี๋ยวเราจะไปสักการะกันนะคะทุกคนพระธาตุดอยสุเทพค่ะที่สุดท้ายของเราที่จะปิดทริปในวันนี้นะคะใช่แล้วนี่เรากำลังรอต่อแถวเพื่อจะขึ้นลิฟต์นะคะหรือว่ารถไฟไปด้านบนHello ค่ะทุกคนวันสุดท้ายของเราแล้วนะคะกำลังจะกลับแล้วตอนนี้ก็ปิดท้ายที่วัดพระธาตุดอยสุเทพค่ะใช่แล้วค่ะก็มาไหว้พระนะคะก่อนกลับเป็นสิริมงคลต้อนรับปี2564ด้วยแล้วก็ลากันไปเลยค่ะอ๋อแนะนำตัวกันไหมคะเขาแนะนำตัวกันท้ายคลิปเหรอคะชื่อแก้วนะคะและขวัญค่ะนี่เจ้าของช่องค่ะแต่ไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะไม่มีช่องไฟอีกคนนึงนะคะก็คือคุณพี่ของเรานะคะพี่ยุ้ยนะคะพี่ยุ้ยค่ะไม่ได้มาปิดด้วยกันยังไงก็ฝากคลิปด้วยนะคะตลอด5วัน4คืนของเราถ้าสมมุติว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ